แรงไม่ไหวเสกสรรพ่ายยูทาโร่อาซาฮีนักชกญี่ปุ่นศึกวันลุมพินี58ศึกมวยวันรายการวันฟรายเดย์ไฟ58หรือวันลุมพินี58เมื่อวันศุกร์ที่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาที่เวทีลุมพินีคู่ที่8ของรายการในรุ่นมวยไทยแคทเวท142ปอเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองนักชกชาวไทยจอมเก๋าวัย35ปีพบกับยูทาโร่อาซาฮีคู่ชกชาวญี่ปุ่นวัย24ปีในยกแรกนักชกญี่ปุ่นพยายามเดินเข้าใส่เพื่อหาทางเข้าทำและมีจังหวะที่ได้ออกอาวุธใส่เสกสรรในขณะที่นักชกชาวไทยอาศัยความเก๋าในการเดินเกมจบยกแรกไปแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นยกที่สองทั้งคู่เริ่มเดินเข้าหากันมากขึ้นและมีช่วงที่เสกสรรลงไปนั่งกับพื้นจนกรรมการต้องนับหลังจากนั้นอาซาฮีก็เดินหน้าต้อนและรัวหมัดใส่เสกสรรแบบไม่ยั้งอยู่หลายวินาทีแต่นักชกชาวไทยยังสู้ต่อพยายามออกหมัดแต่ดูจะไม่เข้าเป้าเนื่องจากนักชกญี่ปุ่นอาศัยความเร็วหลบหลีกในยกที่3เสียงกองเชียร์ดังสนั่นเสกสรรได้ออกแข้งใส่นักชกญี่ปุ่นบ้างแต่ยังไม่จะแจ้งในขณะที่อาซาฮีดูแรงยังเหลือและใช้ความว่องไวในการหลบหลีกเพื่อให้นักชกไทยไล่ตามก่อนรอสวนกดจบยกด้วยความมั่นใจของยูทาโร่อาซาฮีนักชกญี่ปุ่นผลปรากฏว่าผลการนับคะแนนกรรมการให้ยูทาโร่อาซาฮีเอาชนะไปแบบเป็นเอกฉันท์เฉลิมชัยประกาศปชป.ถึงแก่78ปีแต่ไม่ได้แก่แบบไม่รู้ภาษาเป็นหัวหน้าเพราะพรหมลิขิตเฉลิมชัยประกาศปชป.ถึงแก่78ปีแต่ไม่ได้แก่แบบไม่รู้ภาษาเป็นหัวหน้าเพราะพรหมลิขิตจะไม่ทำให้แปรเปื่อนหากทำไม่ดีมาด่าเลยอย่าด่าพักวูเรียนมาจบด็อกเตอร์ไม่ได้ซื้อมายันวันที่27เมษายนประชุมใหญ่เปิดพักให้ทุกคนสัมผัสได้เมื่อวันที่6เมษายน67ที่พักประชาธิปัตย์นายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แสดงวิสัยทัศน์เนื่องในวันครบรอบ78ปีพักประชาธิปัตย์หลังเป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะเลิศผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายของพักในกิจกรรมประชาธิปัตย์แฟชั่นคอนเทสต์ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่มีอายุเก่าแก่แต่มีประสบการณ์มา78ปีผ่านวิกฤตการผ่านร้อนผ่านหนาวจนมาถึงทุกวันนี้ขอให้ทุกคนมีความมั่นใจได้ว่าหลักการอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นหลักที่พรรคประชาธิปัตย์ยึดไว้เป็นหนึ่งเดียวตลอดมาตั้งแต่วันก่อตั้งจนถึงวันนี้และวันต่อข้างหน้าจะ50ปี100ปีประชาธิปัตย์ก็ยังคงเป็นเช่นนี้จะยึดมั่นในหลักการสุจริตเป็นที่ตั้งวันที่ตนมาเป็นหัวหน้าพรรคขอยืนยันกับทุกคนให้มั่นใจว่าไม่ว่าประชาธิปัตย์จะเป็นอะไรในสังคมจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเราจะยึดมั่นหลักการสุจริตเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกันผมกล้าพูดเพราะผมผ่านกระบวนการของพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่เป็นส.ส.ธรรมดามาเป็นกรรมการบริหารเป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นเลขาธิการพรรคสองครั้งถามว่าวันนี้มาด้วยอะไรผมบอกเลยว่ามาด้วยพรหมลิขิตมาด้วยฟ้าลิขิตจริงๆเพราะไม่เคยคิดทะเยอทะยานไม่เคยคิดมาเป็นหัวหน้าพรรคแต่มาตามขั้นตอนทุกอย่างผมยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการทางการเมืองของพรรคหรือดำเนินการในตำแหน่งทางการเมืองไม่มีคำว่าทุจริตเข้ามาให้แปดเปื้อนพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นสิ่งที่ผมถึงกล้ายืนยันนายเฉลิมชัยกล่าวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวอีกว่าวันนี้ประชาธิปัตย์ยึดหลักประชาธิปไตย2 อย่างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและประชาธิปไตยสุจริตแต่78ปีของประชาธิปัตย์ไม่ได้หมายถึงว่า78ปีที่แล้วขึ้นมาแล้ววันนี้ต้องเหมือนเดิมทุกอย่าง
พราะโลกมันเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนถ้าประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยนเราก็จะไม่มีปีที่79และไม่มีปีที่100ปีที่100กว่านั่นคือสิ่งที่ตนตั้งใจจะเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเป็นการเข้ามาเพื่อเปลี่ยนผ่านให้ประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าซึ่งทุกคนจะได้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านของเราไม่ใช่พูดแต่ปากประชาธิปัตย์ยุคนี้ไม่ได้เก่งแต่พูดประชาธิปัตย์ยุคนี้เปิดพื้นที่ให้กับทุกคนทุกกลุ่มทุกรุ่นเพราะเราต้องการยึดโยงคำว่าประชาธิปไตยอยู่กับทุกคนทุกกลุ่มนายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่าวันนี้เรามีศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารพรรคประชาธิปัตย์ตนว่าคนรุ่นใหม่แค่ได้ยินชื่อก็รู้แล้วว่าวันนี้ประชาธิปัตย์สู้สู้จริงๆประชาธิปัตย์จะไม่มีวันมาบอกว่าเฮ้ยเราสู้แต่เราไม่มีเทคโนโลยีไม่มีประชาธิปัตย์วันนี้มีนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคดูแลกทม.มารับผิดชอบตนบอกกับนายสุชัชวีว่าสิ่งที่คุณต้องทำคืออย่างน้อยที่สุดต้องไม่ลวกว่าเขาแต่ถ้าอยากพิสูจน์ความสามารถคุณต้องทำให้ดีกว่าเขานี่คือสิ่งที่นายสุชัชวีต้องรับผิดชอบและเราทำทันทีไม่ได้มานั่งคุยนั่งโม้แล้วก็ไม่เจอกันอีกแต่เราทำทันทีตั้งขึ้นมาทันทีและปรับปรุงการสื่อสารเทคโนโลยีโซเชียลในพรรคทั้งหมดภายในวันที่27เมษายนนี้ที่จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกอย่างจะเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันประชุมใหญ่วันที่27เมษายนตนจะเปิดพรรคให้ทุกคนมีส่วนร่วมหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะเข้ามาสู่พรรคเป็นสมาชิกพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นหัวหน้าพรรคจะถูกลดลงมาให้ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถ้าคุณมีความสามารถและมีจิตใจที่ยึดโยงกับพรรคซึ่งเราจะแก้ไขให้เรียบร้อยและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและทำให้คนรุ่นเก่าของพรรคที่วันนี้อาจเข้าใจผิดหรืออาจจะเหนื่อยกับช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วหยุดพักไปจะเปิดให้พวกเขาดูว่าประชาธิปัตย์พร้อมจะเดินหน้าแล้วจะเชิญท่านเหล่านั้นกลับมาช่วยกันเติมพลังให้กับประชาธิปัตย์ใหม่อีกครั้งนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดกับประชาธิปัตย์แม้ผมจะไม่ใช่คนจบนอกความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวทุกอย่างจะอยู่ในประชาธิปัตย์แต่พวกเราต้องมาช่วยกันหากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานแรงขับเคลื่อนทุกอย่างถ้าพลังภายในไม่เป็นหนึ่งเดียวก็ไม่มีพลังและประชาธิปัตย์เป็นองค์กรซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะเป็นองค์กรทางการเมืองผมกราบฝากไปถึงทุกกลุ่มถึงคุณจะไม่เลือกประชาธิปัตย์แต่ประชาธิปัตย์ไม่เคยทำผิดถ้าคุณบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่ดีก็ไปดูว่ายุคไหนใครบริหารคุณก็ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไปแต่คุณต้องให้เกียรติความเป็นพรรคการเมืองผมขอเลยครับถ้าวันนี้ผมบริหารพรรคประชาธิปัตย์ไม่ดีก็ด่าเลยครับนายเฉลิมชัยอย่าไปด่าพรรคเหมือนคุณมีบริษัทหนึ่งบริหารไม่ดีอย่าไปด่าบริษัทแต่ให้ด่าผู้บริหารบริษัทประชาธิปัตย์ถึงจะอายุ78ปีแต่ไม่ใช่คนแก่ประเภทไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาแต่เป็น78ปีที่มีประสบการณ์พร้อมผ่านวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆพร้อมที่จะรับกับสิ่งต่างๆและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประเทศไทยในยามที่ประเทศไทยมีวิกฤตทุกครั้งประชาธิปัตย์จะไม่เป็นพรรคของคนในครอบครัวแต่จะเป็นพรรคของคนไทยทุกคนผมนักเลงพอที่จะรับผิดชอบไม่ต้องห่วงผมจบด็อกเตอร์เรียนมาไม่ได้ซื้อไม่ใช่กิตติมศักดิ์ด้วยผมเป็นได้ทุกอย่างที่สมาชิกพรรคอยากให้เป็นนายเฉลิมชัยกล่าวแอปโอเคนนกุลสถานะว่าที่แฟนอ้อนว่าร้อนฟู้ดทรัคบิงซูเสิร์ฟหวานถึงกองถ่ายนักแสดงสาวแอปทักษรโอเคนนกุลสถานะว่าที่แฟนอ้อนว่าร้อนเซอร์ไพรส์ฟู้ดทรัคบิงซูเสิร์ฟหวานถึงกองถ่าย
ทำเอาคนโสดอิจฉากันหนักมากสำหรับความหวานของคู่แอปทักษอรกับนนกุลชานนท์เพราะก่อนหน้านี้นนกุลก็เอาใจหวานใจด้วยการส่งรถฟู้ดทรัคบิงซูไปเสิร์ฟแม่แอปถึงกองถ่ายแถมวันเลี้ยงติดกล้องยังได้เห็นซีนหวานๆของแม่แอปกับนนกุลอีกหลายช็อตล่าสุดสาวแอปไปร่วมงานแถลงข่าวสวิสแลบบอดี้ไบรท์บูสเตอร์ในฐานะพรีเซนเตอร์ที่โรงแรมเดอะโอคุระเพรสทีจแบงคอกและได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสวีทในตอนนี้เราบ่นว่าร้อนรถทรัคบิงซูก็มาถึงกองเลยไม่ได้ตั้งใจบ่นค่ะเพราะว่าบ่นเป็นปกติเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะเขาไม่เคยทำนี่เป็นครั้งแรกแอบชอบขนมอยู่แล้วแต่ที่แอบแฮปปี้มากกว่าการให้ทานเองคือให้ทั้งกองเรารู้สึกว่าทุกคนที่ทำงานวีคที่ถ่ายมันร้อนมากๆจริงบ่นยังไงรถฟู้ดทรัคมาถึงกองไม่ได้บ่นหรอกจริงๆมันก็คืออ้อนบ่นฟังดูแก่แค่บอกว่าร้อนมันคือความจริงวันเลี้ยงปิดกล้องนนกุลไปรับเพราะคนขับรถไม่ว่างค่ะคนชมว่าเป้ยปานวาดถ่ายช็อตนั้นทำหน้าที่ได้ดีเดี๋ยวต้องไปเอาคืนเป้ยแล้วตอนนั้นเราสนุกกันทุกคนทั้งพี่เป้ยพี่แอนรุ่นนี่นะไม่เคยเห็นแอปปล่อยจอยขนาดนี้ถ้าเป็นคนที่รักและสนิทกันแอปก็สบายใจไม่ได้เป็นแบบนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนกันทุกคนมันเป็นไปตามวาระและโอกาสอันนี้มันเป็นโอกาสที่เราทุกคนเหนื่อยกันมาขนาดนี้เต็มที่กับมันมากนะวันที่มันจบปิดด้วยความเต็มที่เราฟินไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลทุกคนก็ปล่อยจอยแอปก็โล่งด้วยเพราะก่อนหน้านี้เครียดมากเพราะพี่สารผู้กำกับเขาก็เก็บซีนยากๆไว้วันสุดท้ายที่ปิดกล้องเราก็เครียดมากวันเสาร์ถ่ายซีนสุดท้ายจบอาทิตย์ก็เลี้ยงปิดกล้องเลยมันโล่งทุกคนอยากแฮปปี้กันแล้วในเรื่องร้องไห้บ่อยมากด้วยซีนกระซิบเขาบอกว่าไงบ้างไม่รู้อะไรบ้างค่ะเขาดูแลดีไหมณตอนนี้ดีค่ะเขาเข้าใจในความเป็นเราใจฟูไหมมีคนมาดูแลดีค่ะจะได้ทิ้งตัวได้พาร์ทในการแสดงก็ไว้ใจเขาในพาร์ทส่วนตัวเราก็ไว้ใจเขาเหมือนกันใช่ค่ะไว้ใจในการพูดคุยปรึกษาเขามีความเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นแมนมากๆหลักการและเหตุผลจะไม่ใช้อารมณ์เลยบางทีเรามีอารมณ์เขาก็ไม่ค่อยทันเขาเป็นคนซีเรียสนนกุลฝากมาถามว่าเขาห่วงแอป 100% เต็มเราห่วงเขากี่เปอร์เซ็นต์มีสิทธิ์เหรอเอาแค่นี้แหละเขาบอกว่าสถานะตอนนี้ว่าที่แฟนได้ไหมหรือว่าไม่ต้องมีคำว่าว่าที่แล้วว่าที่ก็ได้เวลาดูนกุลสัมภาษณ์เราเขินไหมไม่ได้เขินแต่รู้สึกลุ้นแต่สุดท้ายแล้วต้องขอบคุณพี่นักข่าวทุกคนมากๆเขาบอกว่าทุกครั้งพี่นักข่าวจะช่วยเขาเราลุ้นกลัวเขาสร้างตำนานใช่ไหมครั้งก่อนก็บอกว่าเป็นว่าที่แฟนเขาคิดเองหรือว่าพี่นักข่าวช่วย